สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ออนมีแขกรับเชิญมาร่วมรายการด้วยค่ะจะเป็นใครนั้นต้องตามไปลุ้นกันค่ะเมนูวันนี้ทำไม่ยากค่ะแต่ค่อนข้างจะลำบากลำบากยังไงนั้นตามไปชมเลยค่ะขั้นตอนแรกก็หั่นหอมก่อนนะคะวันนี้เราจะทำน้ำพริกกากหมูกันค่ะหั่นหอมสไลด์หอมบางๆแล้วก็เราจะนำไปตากแดดก่อนนะคะประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพื่อไล่ความชื้นค่ะเวลาเรามาเจียวมันจะได้กรอบๆนะคะต่อไปเราจะคั่วพริกกันค่ะคั่วพริกแห้งเสร็จแล้วเอาไปตากแดดเหมือนกันค่ะเพื่อว่าเวลาเราเอามาตำหรือมาปั่นจะได้ง่ายๆค่ะเสร็จแล้วเราจะมาลวนหมูค่ะเอาหมู3ชั้นนะคะมาลวนให้สุกพอสุกแล้วตั้งทิ้งไว้ให้เย็นก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะเอามาเจียวอีกรอบนึงพอหมูเย็นแล้วเอามาเจียวกับน้ำมันนะคะขั้นตอนนี้ต้องระวังหน่อยค่ะเพราะว่าน้ำมันจะกระเด็นใส่เรานี่แหละค่ะที่บอกว่าลำบากถ้าเป็นไปได้ซื้อเขากินดีกว่าค่ะจะได้ไม่ต้องทำแบบนี้นะคะค่ะเจียวหมูได้แล้วออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราจะเอาใบมะกรูดมาทอดนะคะทอดมะกรูดเสร็จเอาหอมมาเจียวค่ะเจียวหอมให้เหลืองให้กรอบเสร็จแล้วเราจะพักให้เสด็จน้ำมันนะคะทอดทุกอย่างครบหมดแล้วต่อมาเราจะมาปรุงรสกันค่ะวิธีปรุงก็ไม่ยากเลยนะคะแล้วแต่ตามใจชอบเลยค่ะจะใส่พริกป่นลงไปเอาความเผ็ดตามใจชอบนะคะแล้วจะเพิ่มสีสันด้วยพริกป่นเกาหลีค่ะใส่เกลือนิดนึงใส่ผงไก่นะคะนิดนึงอันนี้ใครจะใส่ผงชูรสก็ตามสะดวกเลยค่ะใส่น้ำตาลนิดนึงการปรุงรสนี้ไม่มีตายตัวนะคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะคนคล้าวให้เข้ากันดีแล้วเอาหมูที่เราเจียวไว้นะคะลงไปทอดไปคนให้เข้าให้เข้ากันหมูนี่ใช้เป็นหมู3ชั้นติดเนื้อหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าไม่งั้นมันจะเลี่ยนเกินค่ะใส่ใบมะกรูดทอดลงไปใส่หอมเจียวลงไปใส่กระเทียมเจียวลงไปวันนี้ออนใช้กระเทียมเจียวสำเร็จค่ะมีอยู่แล้วก็เลยไม่ได้เจียวใหม่ก็เลยใช้แบบนี้คนคล้าวให้เข้ากันดีค่ะเป็นอันจัดเสิร์ฟได้ทานกับข้าวสวยร้อนๆกับผักสดนะคะอย่างเช่นแตงกวาอร่อยมากค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการทำน้ำพริกกากหมูทำได้ไม่ยากค่ะแต่ค่อนข้างจะลำบากระวังเรื่องน้ำมันกระเด็นค่ะค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Home Cooking by On ด้วยค่ะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ